นายวิษณุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีเผยหากศาลรัฐธรรมนูญตัดสินให้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีหยุดปฏิบัติหน้าที่จากปม8ปีนายกยังนั่งรักษาการนายกได้ตามมาตรา168และ169แถมมีอำนาจเต็มยุบสภาปรับครม.ได้ชี้สัปดาห์หน้ายังทำงานตามปกติยกเว้นศาลสั่งให้หยุดโฆษกรัฐบาลเผยนายกรัฐมนตรีเชื่อมั่นการจัดการประชุมระดับสูงเอเปกว่าด้วยสาธารณสุขและเศรษฐกิจครั้งที่12ของไทยนี้จะประสบความสำเร็จเป็นโอกาสให้โลกหาแนวทางร่วมกันแก้ไขปัญหานำเสนอนวัตกรรมมาตรการทางการแพทย์สำคัญเพื่ออนาคตราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีเรื่องแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญลงวันที่19สิงหาคม2565โปรดเกล้าให้นายแพทย์โอภาสการกวินพงษ์ข้าราชการพลเรือนสามัญพ้นจากตำแหน่งอธิบดีกรมควบคุมโรคและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวงสาธารณสุขเริ่มวันที่1ตุลาคมนี้ผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาหรือกยศ.ระบุว่าการเสนอล้างหนี้กยศ.ไม่ใช่ทางออกแก้ปัญหาการเข้าถึงการศึกษาส่งผลต่อบรรทัดฐานด้านความซื่อสัตย์สุจริตความรับผิดชอบและวินัยทางการเงินของคนรุ่นใหม่การล่ารายชื่อเพื่อแก้ไขกฎหมายยกเลิกหนี้กยศ.ซึ่งหากยกเลิกหนี้จะทำให้คนรุ่นใหม่ไม่ได้รับโอกาสทางการศึกษายืนยันขยายระยะเวลามาตรการลดหย่อนหนี้ถึงสิ้นปีพร้อมชะลอการฟ้องร้องดำเนินคดีและงดการขายทอดตลาดดับเพิ่มเป็นรายที่20หนุ่มใหญ่วัย50ปีหรือแอดบวรสุวรรณเหยื่อไฟไหม้ผับเมาเท่นบีเสียชีวิตที่โรงพยาบาลชลบุรีหลังถูกไฟคอกทั้งร่างจนต้องรักษาตัวนาน14วันญาติเตรียมนำศพกลับสัตหีบพรุ่งนี้